คือการที่จะทำการเมืองให้มีประสิทธิภาพหรือจะเอาเปรียบการเมืองให้มากที่สุดนะก็ต้องมองปรากฏการณ์ของประชาชนว่ามันไปแบบไหนอย่างตอนนี้เขาทำอะไรก็ได้เพราะมันประชาชนมันอ่อนไงถูกป่ะครับอำนาจรัฐไม่ได้แข็งมากนะตอนนี้แต่ประชาชนอ่อนมากกว่าใช่ไหมเสร็จแล้วอำนาจรัฐกับไปเข้ากันได้สนิทกับกลุ่มทุนกับต่างชาติประชาชนอ่อนเห็นไหมครับเห็นสภาพวันนี้ผมยกตัวอย่างเอาเข้ามาที่กฎหมายที่ดินเนี่ยคือฟังคำพูดแล้วก็น่าเศร้าใจนะไอ้วิษณุเนี่ยนายวิษณุเนี่ยนะคนเดียวกันเนี่ยมันอยู่มากี่รัฐบาลแล้วเนี่ยก็เกือบจะทุกรัฐบาลเออสมัยรัฐบาลทักษิณนี่อยู่ไหมอยู่อยู่ใช่ไหมแล้ววันนี้ลองไปหาคำพูดที่ว่าวันนั้นไอ้คนคนนี้เนี่ยมันพูดไหมว่าวันนั้นกฎหมายนี้ร้ายแรงก็ไม่ได้พูดนะมันพูดหรือเปล่าหรือมันยอมให้ออกอย่างนี้แต่วันนี้มันพูดครับอ้าวดูมันก็แล้วมันเป็นนักกฎหมายเนี่ยมันปรึกษามาหลายรัฐบาลมันเห็นร่องรอยอ่ะมันเห็นร่องรอยของประเทศว่าอะไรจะได้เปรียบที่เปรียบเนี่ยถูกไหมครับมันกลับบอกว่าวันนั้นมันไม่พูดอะไรเลยวันนี้มันกลับมาพูดว่าถ้าถอยอันนี้ต้องใช้อันนั้นไปก่อนอันนั้นร้ายแรงกว่าอ้าวไอ้นี่มันเพื่อประเทศหรือมันเพื่อใครกันแน่คนคนนี้มันเป็นคนของใครหรือมันตัวเองมันเป็นรัฐอิสระคือผมมองไม่ออกนะว่าไอ้คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยว่าไอ้นี่มันอยู่เพื่อใครเนี่ยเพื่อตระกูลมันคนเดียวหรืออะไรผมไม่เข้าใจแล้วถ้าวันนี้ถ้ามันบอกว่าปี45ร้ายแรงใช่ไหมก็เป็นนักกฎหมายมันก็ต้องยกเลิกสิเอาอาจจะหลงลืมไปบ้างการเวลาผ่านมาเรื่องการเมืองเนี่ยแต่ทันทีที่มีมติครม.เรื่องนี้เนี่ยถ้ามันมีจิตสำนึกของมันเนี่ยที่มันผูกพันกับชาติแล้วจิตสำนึกมันคิดทันทีเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้ร้ายแรงต้องจัดการตอนนั้นก็ไม่ไหวครับมันต้องเสนอครม.เลยไปเอามาดูที่ว่าพูดในครม.ว่าไงคนคนนี้ครับมันก็ต้องบอกไม่ได้ตอนนั้นคนออกมาขายชาติปี42ปี45คนไม่ได้แล้วเรื่องนี้ก็ต้องแก้ไขต้องยกเลิกทันทีหาวิธีใหม่ถูกไหมครับนี่ลองไล่เรียงความคิดมาดูก่อนนะว่าเสร็จแล้วมันก็พูดเองว่าดีที่สุดคือวิธีเช่าครับวิธีเช่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยใช่ครับแกตอบอย่างนั้นแหละเมื่อวานนะเออแต่ว่ายังสร้างแรงจูงใจไม่พอใช่ครับแกก็ตอบอย่างนั้นอีกเมื่อวานเออครับถ้าสร้างแรงจูงใจไม่พอเนี่ยก็ไปดูบรรยากาศแวดล้อมสิก็ในเมื่อที่ดินที่ผ่านมาบอกมันทำไม่ได้มันด้วยไม่นี่แล้วจะทำหาหอกอะไรกันอีกอ่ะครับถูกไหมทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ตามมาคณะหลอมรวมไปยื่นทุกที่เนี่ยบอกเรื่องนี้มันทำแบบฉุกละหุกทำเหมือนเป็นคำสั่งทำเหมือนเป็นตุ๊กตาโรบอทอะตุ๊กตาไซเบอร์ถูกกดปุ่มสั่งอะครับคือทำเหมือนสิ้นคิดอะคือไม่ได้คิดอะไรออกมาเลยอยู่ดีมันก็เอากฎหมายตัวนั้นมาแล้วมันก็ทำบึ้งออกมาถูกไหม พอวันนี้พอมันจะถอยมันบอกว่าจะต้องไปคิดให้รอบคอบมีเวลา15วันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องนู่นต้องนี่และเรื่องนี้ไม่ใช่การรับฟังนะไม่ใช่เรื่องการรับฟังนะต้องทำประชามติจะไปรับฟังอะไรเพราะว่ากระบวนการในการรับฟังของคุณแต่เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยคุณเล่นลิเกทั้งนั้นคุณหลอกลวงประชาชนทั้งนั้นคุณให้ข้อมูลเท็จคุณกีดกันมาโดยตลอดแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมต้อง15วันอ่ะผมไล่ล่องลอยมา1 ผมยังยืนยันนะเพราะเวทีเอเปกเนี่ยเป็นเวทีแห่งการค้าและการลงทุนถูกไหมครับมีด้านสาธารณสุขมีด้านเกษตรมีด้านการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยว แต่ที่ผ่านมาเวทีฟอรัมในการประชุมเล็กๆๆๆๆไล่มาก่อนที่จะมาสรุปในเวทีใหญ่เนี่ย มันไม่มีผลเป็นที่น่าพึงพอใจฉะนั้นพอมาจะมาสรุปเวทีใหญ่เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็หลายเวที เว
วทีย่อยในประชุมในไทยนะก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเสร็จแล้วพอการประชุมเวทีระดับโลกในหลายประเทศที่ผ่านมาก็ไม่ประสบผลสำเร็จกับกลายเป็นเวทีความขัดแย้งของรัสเซียกับจีนกับอเมริกากับยูเครนกับยุโรปเสียมากกว่าเรื่องอื่นนี่เป็นเรื่องเล็กหมดในขณะนี้ใช่ไหมและมันก็เกิดในสภาพที่ในสภาพที่ความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยตอนนี้มันก็อยู่ในสภาพนี้นะเห็นไหมจะถอยจะสู้โดยเฉพาะนายไบเดนเนี่ยปิ้นไปเรื่อยตอนนี้ปิ้นไปเรื่อยเซเลนสกี้ก็ปิ้นไปเรื่อยตอนนี้ใช่ไหมมันเกิดสภาพนี้กันหมดอ่ะและอันนี้แหละมันคือปัญหาที่คลาคาสังครับเสร็จแล้วจึงออกมาตรการนี้มาทีนี้ออกมาตรการนี้มานายกบอกเลิกเลยเลิกมติครม.นี้ไปเลยเลิกไปเลยแต่ว่าทุกคนบอกว่าแค่ถอนไปก่อนถูกไหมครับเพราะอะไร15วันเมื่อวานวันที่เท่าไหร่7มั้ย87 8บวก15 23 23นี่เลยการประชุมเอเปคแล้วใช่ไหมใช่ครับก็ต้องไปบอกที่ประชุมไงว่าเรื่องนี้เนี่ยไทยยังมุ่งมั่นอยู่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้เพื่อที่จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจนู่นนี่อะไรต่างๆเลยต้องให้มีระยะเวลา15วันคาไว้ไม่ได้อ้างอิงกับกฎหมายอะไรใดไม่เกี่ยวคิดเองได้ตัวเองคิดเองได้แล้วก็ไปบอกที่ประชุมเอเปคไงยังเชิญมาลงทุนนะเรื่องนี้ยังเป็นไปได้นะเพราะว่า เรื่องนี้เดี๋ยวจะทำความเข้าใจครับนะแล้วมันอธิบายกันแบบจักกะวิบัติมากนะมันก็อธิบายว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยมันเป็นการพ่วงกับอารมณ์ของพรบ.สุราก้าวหน้ามันก็เลยทำให้อารมณ์ยิ่งไปคือไอ้สองอันเนี่ยอารมณ์เรื่องที่ดินเนี่ยมันสูงขึ้นมาสูงมากกว่าเห็นชัดเจนทุกสัปดาห์แล้วพรบ.ก้าวไอ้สุราก้าวหน้าเนี่ยมันก็ไล่กันมาเรื่อยๆแล้วพอพรบ.สุราก้าวหน้าเนี่ยไม่ผ่านแล้วออกมาเป็นกฎกระทรวง มันก็เลยกลายเป็นกฎกระทรวงซ้ำกฎกระทรวงครับถูกไหมถูกคือเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ดินที่ต้องถูกขายออกไปนี่เรื่องใหญ่มากนะครับคุณใช้กฎกระทรวงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่แต่ใหญ่ในมิติของการทำมาหากินของภูมิปัญญาของประชาชนเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องใหญ่สองเรื่องแต่เรื่องขายแผ่นดินเนี่ยมันใหญ่กว่าครับฉะนั้นอารมณ์คนเนี่ยมันนั่นแต่มันก็อธิบายแบบไม่มีความผิดอ่ะไม่มีกฎหมายลงโทษอ่ะคืออธิบายยังไงก็ได้นั้นโดยสรุปก็คือว่าไอ้พวกนี้ไม่ถอยหรอกยังมุ่งมั่นที่จะทำเผลอๆเนี่ยมันก็ใช้กฎหมายเก่าที่มันบอกว่าร้ายแรงกว่านี่ก็ต้องไปดูนะว่าถ้ามันมามีการอนุมัติโดยกฎหมายเก่าเนี่ยไอ้นี่ยิ่งต้องเอาให้หนักแต่ว่าสิ่งที่คณะหลอมรวมเรียกร้องเนี่ยก็คือให้ยกเลิกไปนะยกเลิกไปแล้วคุณก็พูดกันมาเองโดยเหตุผลของคุณทั้งหมดเนี่ยนะคุณก็บอกว่ามันไม่ได้ผลแล้วมันจะทำกันทำอะไรอ่ะ